ครับสวัสดีครับก็เจอกับผมตรงเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะสอนวิธีการฟาร์มนะครับสำหรับคนที่เวลไม่สูงนะครับคนที่เวลไม่ถึง185นะครับก็จะฟาร์มแบบนี้นะครับก็จะขอเริ่มนะครับจากตรงจุดนี้นะครับจะเป็นกด M นะครับดูแผนที่นะครับจุดนี้หรือว่าจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มของนะครับนี่ครับของที่เราได้เราก็จะได้ประมาณนี้ครับนะครับก็จะเก็บได้เลยครับแนะนำว่าต้องเป็นตัวละครเวล9ถึง15นะครับจะฟาร์มง่ายครับล็อกเวลนะครับคือสร้างมาแล้วก็ล็อกเวลให้เรียบร้อยนะครับการล็อกเวลก็คือครับกด G ครับแล้วก็ Manage Guild ครับแล้วก็นะครับ Member Info ครับแล้วก็กดตัวนี้ครับ Donation Setting ครับนี่ครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เป็น100ครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็น100นะครับแล้วก็กด Apply ครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับก็เป็นการล็อกเวลเรียบร้อยครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ต้องล็อกใหม่นะครับเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยครับสำคัญนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ได้มาละนี่ครับแผนที่คุ้มทรัพย์นะครับเก็บไว้นะครับแผนที่คุ้มทรัพย์นะครับก่อนอื่นผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยก่อนนะครับว่าจะมีอะไรตกบ้างนะครับว่าจะมีอะไรขายได้บ้างก็จะเริ่มกดเกียร์นะครับกดเกียร์ในการฟาร์มด้วยโอเคครับนี่ครับประมาณนี้ครับก็กุญแจไม้ครับก็ขายได้ประมาณ 500,000 ครับนี่ครับอันนี้ก็ 12M ครับนานๆทีได้ครับอันนี้ก็ 14M ครับดอกคูณ4ครับ HP คูณ4นะครับอันนี้นะครับSand of Datan นะครับก็เป็นมันจะเอาไว้แลกประดับครับมันต้องเก็บนานๆเก็บถึงพันอันนะครับมันจะมี5อย่างมีทรายมีฝนมีการ์ดอะไรก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเก็บไม่ถึงก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเพราะว่ามันอันละพันนะครับก็ตกเลยนะครับแผนที่ผมซับก็เก็บมานะครับเก็บมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนที่คงทรัพย์ตกดียังปกติตกยากๆคนอย่างอื่นก็ไม่ต้องเก็บนะครับพวกอันนี้ก็ไม่ต้องเก็บชุดอะไรก็ไม่ต้องเก็บนะครับขายน้อยก็ถือว่าฟาร์มไปด้วยเก็บสกิลไปด้วยนะครับ200แล้วเซนดาตันก็จะมีเหรียญนะครับเก็บเหรียญทองแดงมาครับพวกนี้เราก็เก็บมาก็ได้ครับพวกนี้เก็บมาใช้ครับอันนี้ครับช่วยตีแรงครับนิดหน่อยอาวุธที่ใส่ก็แน่นอนครับอาวุธบวก15นะครับยัดธาตุนะครับถ้าจะตีทีเดียวตายครับนะครับเหรียญทองแดงก็เก็บมาครับเก็บมาปั่นนะครับ
แล้วก็มูลสโตนบล็อกก็เก็บมานะครับอันนี้มันไม่ดรอปสักทีเขาก็จะไปต่อเลยนะครับไข่มังกรก็เก็บมานะครับไข่มังกรเก็บไว้ใช้นะครับมันจะให้ปั่นเอาของได้นะครับหรือว่าเอาไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับตัวละ3แต้มบางทีก็2แต้มนะครับบังหรือเปล่าแล้วก็สำคัญนะครับสำคัญคือเจ้านี้นะครับก็เก็บมานะครับเบสเสร็จคอร์ดนะครับก็เหลือแค่มูลสโตนบล็อกนะครับที่มันเมื่อกี้ไม่ได้มีให้ดรอปนะครับเมื่อกี้มูลสโตนบล็อกงั้นก็จะสอนวิธีการปั่นนะครับเอาเหรียญทองแดงไปปั่นนะกดตรงนี้นะครับราคาบอลครับเลือกกุญแจทองนะครับก็ผมเลือกกุญแจทองก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกอะไรนะครับชอบอะไรก็เลือกกันนั้นครับ Affinity Booster หรือManivel 5เรียกว่ากุญแจทองผู้เลือกกุญแจทองนะครับก็จะกดปั่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับในการปั่นแล้วแต่ดวงครับโอเคครับหลังจากนะครับหลังจากที่เราได้แผนที่คุ้มทรัพย์นะครับนี่ครับที่ชัวร์แมปนะครับผมก็จะไปกลับไปที่กดนะครับกดจูโน่สกอร์แล้วก็เป็นที่ฮันเตอร์ก่อนนะครับจะสอนวิธีล่าคุ้มทรัพย์นะครับเดินตรงนี้นะครับเดินลงมานะครับเดินลงคอยมาครับก็จะเจอเห็ดเพาะไม่ใช่ครับนี่จะเป็นก้อนหินนะก็ตีครับถ้าเกิดว่าไม่มีแผนที่คุ้มทรัพย์มันก็จะไม่มีอะไรตกให้นะครับมันก็จะเป็นตีเฉยมันก็ตายเฉยนะครับนี่ได้มา2อันนะครับนี่ครับกล่องก็จะได้กล่องไม้มานะครับกล่องไม้กับกล่องทองกล่องทองต้องใช้กุญแจทองในการเปิดนะครับแต่ผมว่าไม่คุ้มหรอกครับเปิดเอากุญแจทองไปเปิดกับไอ้ลูกบอลดีกว่าครับลูกบอลคุ้มกว่าก็ได้นะครับนี่ครับก็เจอแล้วครับเนี่ยครับกุญแจทองเอ้ยกล่องทองเพื่อนทำนะครับว่าคนไทยไหมนี่ครับก็จุดเมื่อกี้ครับเมื่อกี้จุดนี้กับจุดนี้นะครับประมาณนี้ครับอย่าลืมครับว่าต้องมีแผนที่คุ้มทรัพย์ก่อนนะครับอันเดียวก็ได้ครับอันเดียวก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคุ้มทรัพย์ไม่มีแผนที่เนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นครับมันก็จะตีอะไรก็ไม่ตกเลยครับนั่นไงเห็ดเพาะก็ประมาณนี้แหละครับในการฟาร์มก็ให้ย้ายเสือไปนะครับย้ายเสือไปตีที่อื่นก็ได้ครับเสือ3เสือ2ก็ตีได้ครับก็ขายได้อันละ 8M อันละ 10M นะครับประมาณนี้แหละครับขายได้หมดนะครับอันนี้ก็ 500,000 ถ้าเกิดออกไวนะ 500,000 ถ้าเกิดมีคนฟาร์มเยอะไอเห็ดเพาะมันก็จะเกิดไวหน่อยนะครับ
แต่ก็เห็นเมื่อกี้นะมันก็จะเกิดไวหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีใครฟาร์มเลยมันก็จะไม่ตกไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีใครเล่นเซิร์ฟนี้นะครับมันก็จะไม่มีหินเกิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปโชว์รีวิวในการเปิดครั้งต่อไปนะครับครับก็โอเคครับก็หลังจากไปฟาร์มมานะครับก็จะย้ายมาไว้ที่ตัวเก็บของนะครับตัวขายของนี่ครับกุญแจไม้นะครับเก็บมาเยอะแยะเป็นหมื่นอันเขาก็จะมาแลกครับแลกเป็นกุญแจทองครับกุญแจไม้พันดอกแลกกุญแจดอกเอ้ยแลกกุญแจทองนะครับแลกกุญแจทองได้อันนึงนะครับก็19ดอกนะครับทีนี้ครับกุญแจทองผมก็จะไม่เปิดกับกล่องทองครับผมจะเปิดกับอันนี้นะครับเปิดจากโลคับซิติโก้บล็อกนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าที่สุดนะครับก็มาลองกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับจะพูดให้ดูที่ต้องใช้มือดีกว่าดูนะครับเนี่ยของดีนะครับดีมากเลยเดี๋ยวก็เกลือเยอะนะครับโอเคครับเมื่อกี้นะครับได้อันนี้มาได้กันมณีแต่ตอนเรายัดมณีครับตอนเรายัดมณีเพื่อสูงสูงครับเราก็จะเอานี้ยัดถึงไปด้วยมันก็จะเป็นมันก็จะกันหายนะครับก็ขายได้ประมาณ600เอ็มครับอันนี้แล้วก็นี่ครับเป็นยารีออฟม่วงครับไปรีจนกว่ามันจะได้ออฟดีครับรีพวกไอ้ชื่อสีม่วงครับอาวุธชุดที่มันชื่อสีม่วงเยอะทั้งสูงครับอันนี้ก็วัน700เอ็มก็ขายออกส่วนอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงครับเป็นแพนด้ามัสนะครับเป็นแพนด้าที่ว่าช่วยเก็บ EXP ครับอันนี้ก็เป็นกระป๋องไม่ใช่ครับเป็นเงินกิ้งก่าเป็นก็แบบกันครับเป็นประเภทเดียวกันแค่คนละโมเดลครับอันนี้เป็นโมเดลกิ้งก่าโมเดลแพนด้าแล้วก็อันนี้เป็นEXPนะครับ3 EXP potion 3วันเพิ่ม EXP 30% นะครับต่อไปนะครับผมก็จะรีวิวครับต่อไปผมก็จะรีวิวการเปิดคาออสบอลครับลูกบอลของคาออสนะครับก็จะอยู่กันที่เดิมครับเป็นโลลีอินนะครับเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องที่3ขอบลากก็จะได้ประมาณว่าได้สิ่งที่ได้นะครับเมื่อกี้นะครับสายมือนะครับรีพีเอ็กซ์เพรียนวูเตอร์ได้อย่างละก้อนครับอย่างละก้อนดอกบูสเตอร์ EP บูสเตอร์สกิลบูสเตอร์ครับก็คูณ4นั่นเองครับพูดง่ายๆได้กาครับเมื่อกี้ได้เลดแนนครับเมื่อกี้เลดแนนได้เมื่อกี้อย่างละ5อันครับเมื่อกี้อย่างละ5นะครับเมื่อกี้ได้เงินนะครับเงินทำไมได้เพียนนะครับได้เพียนกับได้คัมภีร์นะครับเมื่อกี้ได้3อย่างนี้ครับเมื่อกี้อย่างละอันนะครับเมื่อกี้ก็ได้ครับเมื่อกี้ได้เลือดหรือเปล่าจะเป็นเหมือนช่วยการโจมตีกับช่วยเมจิกนะครับเพิ่มความแรงในการโจมตี
กากครับกากได้นี่ครับเมื่อกี้ได้อันเก่าก็จะลองครับว่าจะได้ของดีอะไรนะครับลองดูนะครับเมื่อกี้ได้นี่ครับได้คูณ2หรือเปล่าคูณ2ครับคูณ2เบสไอริสนะพรไอริสไม่ใช่แพทินัมนะครับเป็นพรธรรมดาก็ขายได้ราคาประมาณ200 เอ็มกับ200 เอ็มก็ได้ราคาแคนดี้10 อันแคนดี้ครับ10 อันแคนดี้ครับเมื่อกี้ได้เงิน10,000ครับเมื่อกี้ทิ้งสูงเราได้ทิ้งสูงนั้นแคนดี้10 อันตอนนี้ได้ของพวกนี้แล้วนะครับมาลุ้นว่าของแร่จะเป็นของอะไรแคนดี้อีกแค่ได้ขึ้นสีครับด้านล่างแคนดี้1,000,000เลือดว่ะสัตว์เลือดได้เล็ดแน่นเล็ดแค่นี่ครับของที่ได้จากไอ้ลูกบอลเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับดีสุดก็จะเป็นอันนี้นะครับ200 เอ็มดีสุดแล้วครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย